ทุกคนเราพบร้านแกงเหลืองที่อร่อยที่สุดในโลกใส่มามุดด้วยนะวันนี้เขาใส่มามุดกับปลานะฮะเป็นปลาตัวโตๆรู้ไหมว่ารสชาติโคตรจะแซ่บโคตรอร่อยเลยทุกคนนั่นจะต้องแบบโปรโมทให้ได้ว่าร้านนี้มีดีจริงๆทุกคนแม้แต่แครงกับแกงกะทิเนี่ยฮะอร่อยมากถึงเครื่องมากเลยทุกคนจ๋าถึงเครื่องสมุนไพรหอมสุดยอดฉันจะบ้าตายอ่ะมาที่แกงใต้อีกแบบนึงก็คือดูสิรสชาติแบบเครื่องเทศรสมากไม่เผ็ดมากแต่อร่อยมากจริงๆสุดยอดแม้แต่ผัดบวบทุกคนกินแล้วลงคออร่อยมากน้ำพริกกะปิเนี่ยฉันจะบอกให้ลูกรู้ว่าใครที่กินน้ำพริกกะปิมะม่วงเบาไม่เป็นนะมาร้านนี้จะติดใจน่าดูผักดูผักสิทุกคนฉันจะบ้าตายทำยังไงถึงจะให้โลกรู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงติดกับสถานีตำรวจทุ่งสงฮะร้านครัวตำรวจนะฮะครัวตำรวจนะฮะครัวนะฮะห้ามออกเสียงผิดนะฮะบวบก็มีฮะอร่อยมากบ้าตายน้ำพริกกะปิไม่เผ็ดแต่อร่อยมันมีความอร่อยของพริกเข้าใจไหมใครมากินแกงใต้ที่แบบไม่ชอบแกงใต้แบบเผ็ดแต่อร่อยที่สุดมากๆนะแต่มีความเป็นเอกลักษณ์ใต้แกงใต้ไม่จำเป็นต้องเผ็ดอยู่แล้วถูกไหมแล้วแต่การใส่พริกแต่ก็คือเผ็ดแบบอร่อยไงถึงจะเผ็ดก็เผ็ดแบบอร่อยมีบุญไงก็แบบนั้นมีบุญไงถึงจะกินแกงใต้แบบมีความสุขไม่เผ็ดเผ็ดแต่เรากินแบบไม่เผ็ดได้อะหมายความว่าเผ็ดแต่อร่อยอร่อยมากทุกคนจะน่าเกลียดมาถ้าเกิดฉันกินน้ำพริกขมุดเลยเนี่ยเนี่ยดูมะม่วงเบาสิทุกคนเนี่ยมะม่วงเบาฝอยทุกคนอร่อยมากขอบอกนะฮะมันจะบ้าตายจะให้ผมทำอะไรก็ยอมนะฮะถ้าอร่อยแบบนี้ให้ผมมากินบ่อยๆก็ยอมนะฮะอร่อยมากสุดยอดเอาแกงเหลืองดิแกงเหลืองนี่คือแบบสุดยอดอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอันนี้อร่อยแบบให้ยูเนสโกยกย่องได้เลยนะเนี่ยมรดกโลกได้เลยทุกคนสุดยอดไม่ไหวแล้วโพสก่อน